สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SEC Open Data Services นี่คือวิดีโอแนะนำการใช้งานเว็บไซต์และชุดข้อมูลเปิดของสำนักงานกลต.ครับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือ NAV หมายถึงมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมซึ่งรวมผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนหากออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้นณเวลาขณะใดขณะหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วบลจ.จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาดในแต่ละวันเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป SEC Open Data Services เปิดเผยสถิติต่างๆแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1สรุปตัวเลขสำคัญมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมแสดงผลสรุปตัวเลขสำคัญได้แก่จำนวนกองทุนรวมมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและจำนวนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนที่2ภาพรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมแสดงผลในรูปแบบของกราฟในกรณีที่ต้องการให้แสดงผลในรูปแบบตารางข้อมูลผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม Table นอกจากนั้นในแต่ละกราฟหากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลของกราฟนั้นๆสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลระบบจะทำการสร้าง Excel ไฟล์ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ส่วนที่3รายงานสถิติแสดงสถิติภาพรวมที่เกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มไฟล์ข้อมูลระบบจะทำการสร้าง Excel ไฟล์ให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้รายงานสถิติที่เปิดเผยได้แก่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและการขายรับซื้อคืนของกองทุนรวมจำแนกรายกองทุนรายเดือนส่วนที่4บริการที่เกี่ยวข้องแสดงบริการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลอื่นได้แก่ข้อมูลกองทุนรวม Fund Fact Sheet ในรูปแบบ Open API ของสำนักงานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่โทร1207แล้วกด3และกด2ต่อหรือส่งอีเมลมาที่ repcenter@sec.or.th ท่องโลกข้อมูลให้สนุกนะครับขอบคุณครับ